ไม่ใช่ที่ทุกคนที่ทนได้เลยต้องไม่โฟกัสอันนี้เพลงใส่ให้ค่ะใส่เพลงให้เพลงของเขาใช่ไหมพี่วอทันเพลงเพราะไอคนทำคลิปก็ตั้งใจมากเลยบทขยี้ดูดิวอจัดใช่ไหมวอพูดใช่ค่ะเจี๊ยบค่ะเอาเจี๊ยบจัดกินข้าวค่ะใช่หวานอ่ะคุยไปถามไปคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วเนาะงั้นสวัสดีกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะเป็นคลิปความน่ารักซึ่งเมื่อกี้ถามแอบถามแล้วว่าตั้งใจทําให้เพื่อที่จะแบบเลี้ยงเฉพาะกลุ่มเพื่อนมั้ยเขาบอกไม่รู้มันไหลๆไปถ้าอย่างงั้นขอต้อนรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวถือว่าป้ายแดงจริงๆคุณผู้ชมค่ะคู่ล่าสุดในวงการเลยนะน้องปูไข่และน้องเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันยังไงอ่ะเล่ามาซิว่างานเลี้ยงอันนี้ตั้งใจอันนั้นเหรอคะคือจริงๆจะต้องเกิดนำอย่างนี้ก่อนว่ารุ่นพี่ที่เจี๊ยบกับปูไข่เคารพรักเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่เราไปจัดงานกันในวันนั้นแล้วก็พอวันที่พี่เขารู้ว่าแบบเราสองคนจะแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาแล้วเขาเคยสัญญากับเจี๊ยบกับปูไข่ว่าเฮ้ยถ้าเองสองคนแต่งงานกันนะพี่จะปิดรีสอร์ทให้เลยหนึ่งคืนเจี๊ยบกับปูก็คิดว่าพี่เขาพูดเล่นค่ะก็จนวันนั้นเนาะวันครบรอบของเราอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาแล้วก็บอกที่พี่พูดอะพี่พูดจริงนะเองไปหาวันมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ปิดรีสอร์ทให้1คืนก็เลยเหมือนเป็นวันที่เจ้ากระปูก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกเอาเพื่อนที่รู้เรื่องงานแต่งงานของเราตั้งแต่ Day 1ตั้งแต่เราวางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นไปเลี้ยงใช่ไปเลี้ยงขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่ช่วยในเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องงานแต่งงานด้วยครับอ๋อเหมือนเราก็แพลนกันไว้ก็เลยแวะไปกินข้าวกันเลยแล้วเห็นกอดกันกับพี่นุ่นคุณวอว่าไงคุณวออวยพรว่าไงคือเหมือนวอไม่ได้อวยพรอะไรเยอะเลยแต่แค่คือแค่แบบให้มีเขาอยู่ข้างๆก็คือพร้อมร้องไห้ตลอดเวลา ปูต้องหันไปบอกเพื่อนต่างชาติว่าแบบเอ้ยแบบยูไม่มีใครกำลังจะตายนะ ไอ้นี่คือแบบปวดประสาทมากคุณวอพูดอะไรคือเหมือนพูดประมาณว่าแบบก็แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตเห็นทุกการเติบโตวันนี้ก็คือดีใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าวันนึงเราอยู่กันไปแล้วเกิดทะเลาะกันให้เรานึกถึงโมเมนต์นี้ไว้นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบอกรักกันอะไรเงี้ยอวยพรซะมีเป็นผู้มากประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนนี่บอกป่ะใช่ใช่เขามีประสบการณ์โอ้โหหลายสิบค่ะใช่หลายปีเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นงานที่เราจะจัดก็โอ้น่ารักดูสิจัดขึ้นเมื่อไหร่ดีคะแต่งเป็นงานผมเป็นแคทอลิกก็จะจัดในโบสถ์ครับจริงๆก็คือจะเน้นเกี่ยวกับศาสนาว่าแต่งในโบสถ์ตามพิธีตามพิธีเลยครับใช่อันนั้นน่ะสวยงามครับสวยงามมากพี่เป็นคาทอลิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนอยู่ในโบสถ์มันจะรู้สึกขลังหนูฝึกท่องก่อนฝึกท่องไอ้ที่มันต้องพูดอ่ะพี่หนูแม่มันต้องไปเรียนไหมคะต้องไปเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนูกลัวพูดชื่อนักบุญผิดอยู่ตอนเนี้ยเขาจะต้องมีชื่อนักบุญนำหน้าถูกป่ะใช่ใช่ต้องพูดชื่อนักบุญก่อนแล้วค่อยพูดชื่อเขาแป๊บเดียวลูกมันสั้นๆเองมันไม่ได้เยอะกลัวเกรงกลัวแบบแขกผู้มีเกียรติเขียดผู้มีแก่แล้วก็ตลกกันสิให้คุณพ่อเฮ้ยด้วยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมเมื่อกี้ตัวหนุ่มเองก็เซอร์ไพรส์เพราะไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมา11ปีอ่ะจากอะไรกันก่อนนะลูกไปเจอกันได้ยังไงจากอะไรเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนก็คือเจอกันในไหนละครก็เป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเขาข้ามค่ายมาเล่นกับผมค่ะเจอแต่มันเจอหลายปีนะครับหมายถึงว่าช่วงนั้นเขาเป็นฟรีแลนซ์ก็เขาเล่นหลายๆค่ายก็มาเจอกันแต่จำไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะไม่ได้เจอกันแบบแล้วชอบกันเลยอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันก่อนแบบมึงกูแบบมึงมาพาโวยแบบพ่อขุนรามแบบสตรีมเต็มรูปแบบผมก็เป็นผู้ชายตามปกติของผมและยังไงต่อแล้วก็ทุกคำพูดจะมีคำสร้อยเป็นคำด่าให้เราเลือกเป็นชนิดของสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนจะพอดจอกจงมาให้เราบ้างผู้ชายยุค90เป็นอย่างนี้ไงเออมันก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนนึกออกป่ะเพื่อนไปไหนเฮไปไหนเฮไปนั่นแล้วทำไมถึงได้กลืนกันเข้ามากลายเป็นจากเพื่อนมันเริ่มขยับเป็นคนรักหรือมันขยับยังไงมันไปแบบไหนผมช่วงนึงมันผมไปทําเบื้องหลังด้วยเล่นด้วยแล้วก็เป็นเบื้องหลังด้วยแล้วมันแบบคือผมอ่ะก็เคยมี
แฟนก่อนหน้านี้ถูกไหมครับผมก็เรียนรู้มาว่าแบบบางทีอาชีพเราอ่ะมันยากที่จะแบ่งเวลาให้มันชัดเจนถ้าเป็นนักแสดงอย่างเดียวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่จะเข้าใจได้มันต้องหนึ่งคือดูแลตัวเองได้หรือบางทีเราเหนื่อยมากๆเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าเราเหนื่อยอะไรเพราะทุกคนจะบอกว่าเป็นนักแสดงง่ายได้ตังค์เยอะใช่ไหมแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเราตื่นกี่โมงเราต้องทำอะไรบ้างเราไปเจอกับอะไรบ้างต้องแก้ปัญหาอะไรระหว่างวันบ้างใช่แล้วบางทีเรากลับมาบ้านแล้วเรารู้สึกแบบพรุ่งนี้เราไม่อยากตื่นแล้ววะแบบอยากนอนยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยคือถ้าคนไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือเข้าใจได้เงี้ยเขาจะคิดว่าอาชีพเราง่ายซะเหลือเกินอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แต่จริงๆพี่หนุ่มแหม่มเขาอยากให้ผมพูดในรายการว่าเขาเป็นคนเซ็กซี่ ผมเลยแบบว้าวแบบคนนี้แหละไหนทำท่าเซ็กซี่ให้หนุ่มแหม่มดูเลยคุณพูดแล้วนะคุณพูดดิอยากให้มันเซ็กซี่ยังไงไหนทำท่าเซ็กซี่ดิเขาชอบบอกหนูไม่เซ็กซี่คนอื่นเขามองหนูเซ็กซี่จะตายพี่หนุ่มไม่เอารายการสดวันแรกเนี่ยวันแรกที่เขาจับตัวผมโดนที่แขนอ่ะผมตกใจเลยนะคนเซ็กซี่คนเนี้ยโอ้โหมือสากเลยไม่แต่นี่เรื่องดีอันนี้อธิบายให้คุณผู้ชมก่อนคือเขาอยู่บ้านพี่ชายแล้วเขากวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านค่ะมือด้านกว่านักกีฬาเล่นเหล็กนี่พูดเรื่องจริงเป็นรอยไม้กวาดเลยอ่ะตอนแรกผมตกใจเฮ้ยไปทำอะไรมาแล้วเขาจับไม้กวาดให้ดูเป็นรอยไม้กวาดจริงๆเลยอะพี่คือกวาดทั้งวันอะเหมือนเราเห็นทุกการไลฟ์สไตล์ของเขาเราก็เหมือนกันเราก็เห็นทุกไลฟ์สไตล์ของกันและกันคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทั้งคู่มันค่อยๆสารสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัวเพื่อนก็เพื่อนวะเพื่อนก็เพื่อนแต่จริงๆพอวันที่เราจะเป็นแฟนกันอะความรู้สึกอันเนี้ยมันมายังไงตอนนั้นผมจะต้องไปทำภาพยนตร์แล้วผมรู้สึกว่ามันจะประมาณ 8-10 เดือนแล้วแบบผมรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอกันไม่เขากลัวคนอื่นมาจีบหนูพี่หนูนั่นแน่เพราะหนูเซ็กซี่เพราะหนูเซ็กซี่พี่หนุ่มช่วยยืนยันหนูจะได้รู้สึกสบายใจเพราะหนูเซ็กซี่เพราะหนูเซ็กซี่เขากลัวคนอื่นมาจีบหนูแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราลองสร้างความสัมพันธ์ให้มันเป็นแบบชัดเจนดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยบอกเขาไปบอกว่าเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันหน้าบ้านเขาเลยผมเท่ไหมไปทำหน้าบ้านเลยเท่ใช่เพราะเข้าบ้านไม่ได้ทีเนี้ยมันดูประหลาดไหมเพราะว่าจากเป็นเพื่อนไม่ได้กระอักกระอ่วนแต่ว่ารู้สึกว่าแบบในวันที่มันจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะมันต้องทำอะไรอ่ะมันต้องมีกฎไหมมันต้องเพราะว่าเราพูดกันแบบชงเชงกันมากจริงๆอ่ะเหมือนเจี๊ยบไปยื่นเจตจำนงกับเขาไปตั้งแต่เดย์วันที่เขาแบบขอเป็นแฟนจะจีบแบบจะจีบแล้วอะไรเงี้ยจะก็เลยบอกจะจีบจะไม่ติดแต่ติดเรื่องเดียวคือการใช้ภาษาพูดของเราสองคนเพราะว่าเจี๊ยบคือมีปัญหาคือทะเลาะกับคนในครอบครัวค่ะพี่หนุ่มแม่แล้วแบบมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยอ่ะเสร็จแล้วพี่ชายเจี๊ยบความวัยรุ่นเนาะเขาก็ใช้คำหยาบปุ้งมาที่เจี๊ยบเลยรู้สึกว่าโอ้โหจะรับไม่ได้แล้วก็จากเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเจี๊ยบก็เลยพูดกับครูไข่ว่าขอได้ไหมถ้าเกิดแบบคิดจะจีบหรือจะแบบไม่ใช่เพื่อนแล้วเราจะใช้ศัพท์ที่ไม่ใช่เพื่อนคือใช้ศัพท์อะไรก็ได้แต่ไม่มึงมาพาโวยได้ไหมไม่เอาเพราะว่าของเจี๊ยบคือพ่อแม่คนรักครอบครัวอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าใช้คำหยาบกับเจี๊ยบอะไรเงี้ยก็ยื่นข้อเสนอให้เขาก่อนเป็นข้อเสนอแรกไม่ได้ยากไม่ยากเลยไม่ยากแค่คนเดียวเองเรายังพูดกับเพื่อนๆได้อยู่โอเคยากไม่ยากแล้วมีกฎข้ออื่นอีกไหมคะไม่มีค่ะไม่มีก็มีข้อเดียวค่ะที่ให้ไปที่เป็นเหมือนแบบการประคองกันและกันอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของการเที่ยวล่ะผู้ชายก็ต้องมีเพื่อนใช่ไหมผู้ชายก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนดีๆด้วยครับมันต้องมีไปทุกที่ขอไหมขอหนูไม่ได้ขอแต่ว่าตอนที่เป็นเพื่อนกันอ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังเฮ้ยมึงวันนี้ไปเปิดเมมเบอร์นะนู่นนี่นั่นเมมเบอร์อะไรเมมเบอร์เราไงที่ตัดตืดตืดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้วันนั้นแหละค่ะเจ็บก็เลยเหมือนนึกขึ้นได้เอ้ยไอที่เปิดเมมเบอร์ไว้อ่ะปูจะเอายังไงคือจะเป็นแฟนกันจะเอายังไงถ้าจะจีบเจี๊ยบอ่ะก็ต้องเลิกใช้เมมเบอร์หรือจะเอาไปใช้เมมเบอร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรเงี้ยหนูก็พูดกับเขาแค่นี้เราเลือกข้อไหนเราก็ต้องทิ้งเลยเพราะเราไม่มีเวลาใช้แล้วไม่มีเวลาน้ำตามันถ้าเป็นพี่บ๊อบบี้นะถ้าเป็นพี่บ๊อบบี้นะมันคงขอไปใช้ก่อนแต่น้ำตาผมก็ตกในนะครับโอ้ยเพิ่งเปิดเลยเสียดายหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นหลายหมื่นอยู่ค่ะมันเป็นการเอนเตอร์เทนเพื่อนร่วมงานเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะครับคุณผู้ชมขอให้ทราบไว้ตรงนี้เราเป็นเพื่อนร่วมงานทุกวันนี้พี่บ๊อบบี้ก็ไม่ได้เลิกนะจริงก็ยังมีเมมเบอร์ไปได้เรื่อยๆพี่ซื้อให้ด้วยเอ้ย
แบบเจ๊ไม่ได้แบบเจ๊ยังไม่ใจกว้างเท่าพี่หนูแมมมังเจ๊รู้สึกว่าแบบค่อยเรียนรู้ไปไม่ถ้าวันไหนเธอไปฉันจะไปเที่ยวบาร์โฮสและเซ็กซี่อย่างเราด้วยและเซ็กซี่อย่างเราด้วยไปบาร์โฮสหมดตูดแน่นอนหายหมดตัวคุณผู้ชมค่ะไม่เอาพี่หนูแมมไปคำถามต่อไปเลยค่ะอันนี้เขาบอกว่า11ปีไม่เคยทะเลาะกันค่ะเออไม่ทะเลาะกันเลยค่ะเพราะเราเลือกที่จะผมไม่เปลี่ยนแปลงเขาเขาไม่เปลี่ยนแปลงผมผมเคยคุยกับเขาตั้งแต่ตอนคบกันแรกๆว่าอยากทำอะไรทำเลยคือผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะสมมติว่าอยู่ด้วยกันกับใครก็ตามแต่ถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนอีกคนนึงเลยครับให้เขาเป็นตัวของเขาเองอ่ะมันทะเลาะกันไม่ได้นะพี่แต่เราเหมือนกันเหรอไม่จำเป็นต้องเหมือนต่างกันมากค่ะเจี๊ยบเป็นคนยังไงเจี๊ยบเป็นคนพนีประนอมเป็นคนคอมเพลไมซ์เป็นคนที่เหมือนเราโตมากับคุณแม่แต่เด็กๆแล้วคุณแม่ก็จะสอนว่าให้เรายอมนะต้องยอมคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมให้เป็นอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยบางทีเวลาใครจะเอาเปรียบหรืออะไรจะก็จะแบบเออช่างมันปล่อยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบไม่ค่อยถืออะไรเงี้ยในขณะเดียวกันไฟเตอร์ใครคือผมบูผมไม่ชอบการคนไม่มีเหตุผลถ้าจะทำอะไรด้วยกันเนี่ยขอให้อธิบายเหตุผลให้ได้ก่อนแต่ถ้าบอกว่าก็เขาว่ากันอย่างนั้นเขาคือใครถ้าตอบผมคำว่าเขาคือใครไม่ได้เราก็ไม่ต้องคุยกันต่อแล้วผมแค่รู้สึกว่าการที่เรายอมตลอดเวลาโดยไม่สงสัยอะไรเลยอ่ะมันในสังคมในวันนี้มันเราอาจจะถูกเอาเปรียบก็ได้ใช่มันยากขึ้นแล้วเราเจอกันตรงกลางยังไงแต่ขณะที่เราก็ไม่เปลี่ยนก็ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ผมก็บอกเขาเวลาสมมติมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็จะถามเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็จะมีเหตุผลตอบกลับไปผมก็จะถามเขาว่าทำไมอันนี้แบบนี้มันบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดอันตรายได้นะทำไมต้องยอมขนาดนั้นเขาก็อธิบายผมมาผมก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นผมเชื่อว่ามันสามารถมองมุมอื่นลองมองมุมอื่นไหมว่ามันคุ้มค่ากับความเสี่ยงอันนั้นหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นพอดีเนาะใช่ค่ะพี่ว่ามันเลยกลายเป็นพอดีหนูก็เป็นอีกแบบนึงหนูก็เป็นอีกแบบนึงพอเรามีความรักความเข้าใจกันอ่ะมันจะทำให้พอเราเอามาใส่ตรงกลางมันจะกลายเป็นพอดีมันก็เลยเกิดภาพนึงคุณผู้ชมน่ารักมากก็คือเมื่อเดือนพฤษภาที่เขามีการแลกแหวนกันน่ะคุณผู้ชมเป็นการแลกแหวนที่ไม่เหมือนใครโรแมนติกดูซีรีส์เยอะไปเปล่าโรแมนติกเหรอคะพี่ว่ามันโรแมนติกสำหรับพี่เมื่อกี้เด็กๆเล่าให้ฟังเนี่ยดูดิเรายังไม่มีแหวนเขียนเอาคุณผู้ชมคะเป็นการแลกแหวนแต่งงานด้วยการใช้ปากกาที่มีอยู่ณขณะนั้นเขียนในนิ้วเขียนถูกนิ้วนะเขียนถูกนิ้วถูกนิ้วเล็กพอนะไม่ต้องเขียนใช่ไหมเขาต้องสักฝันใจป่ะฉันเขียนให้เธอเขียนให้ฉันคนดีในวันนั้นยังไม่ได้ซื้อแหวนน่ารักจริงเหรอคะขอบคุณค่ะเจ๊บดูซีรีส์เยอะไปป่ะไม่ได้ดูเลยค่ะแล้วอยู่กับปูไข่ก็เป็นคนไม่ดูซีรีส์พี่หนูแม่หนูต้องจินตนาการเอง11ปีที่คบกันเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่ผมมีทีวีงงไหมเพราะอะไรถึงไม่มีผมเราทำงานทีวีนะลูกปูกลัวจะดูทีวีเยอะจนแบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นจริงเหมือนหนูเป็นเด็กไม่เคยมีทีวีในบ้านแล้วเขาโตแล้วลูกขาดขวบห้ามดูทีวีเหมือนบ้านฉันห้ามลูกดูทีวีหนูจะซื้อทีวีได้หนูเป่ายิงชุบชนะนะหนูถึงได้ซื้อทีวีอ่ะโอ้โหมันต้องพึ่งดวงอ่ะเออค่ะเห็นบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่างานแต่งงานมันจะต้องเป็นแพทเทิร์นอ่ะใช่คิดว่าไม่ได้อยากทำตามแพทเทิร์นเพราะอะไรบ้านทำเวดดิ้งสตูดิโอมา20ปีค่ะแล้วเห็นเป็นพันเคสอะครับคือผมว่าคนน่ะมันจะมีปัญหากันเนี่ยมักจะเกิดก่อนแต่งงานเสมอมันไม่ได้เกี่ยวกับคน2คนนะแต่คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะโยนไอเดียบางอย่างหรือให้คำปรึกษาบางอย่างที่จริงๆเขาไม่ได้รู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรแต่ว่าเขาจะพูดไปก่อนอะแล้วมันเยอะมากแล้วผมเห็นคนทะเลาะกันเลิกกันก่อนแต่งงานเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆอ่ะมันเลยเป็นภาพจำใช่เป็นพันเคสอะเอางี้ดีกว่าเหรอ20ปีแม่ผมมีลูกค้าทุกวันเนี้ยผมก็เห็นว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวก็เจ้าสาวมาบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวก็เจ้าบ่าวมาบอกว่าไม่ไหวแล้วครับมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่ากลัวที่จะเจอภาพนั้นภาพเหล่านั้นใช่กลัวเลยแต่ไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าจะมีงานแล้วอะไม่ต้องกลัวเข้าโบสถ์ด้วยงานเลี้ยงด้วยแบบไทยด้วยไหม
ไทยเป็นมีทำบุญนิดหน่อยค่ะเนาะมีทำบุญน่ารักเฉพาะครอบครัวเฉพาะครอบครัวมันเป็นธรรมเนียมลูกคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รู้สึกแบบทำให้คุณพ่อแม่ฝังใจหน่อยอะไรเงี้ยเพราะคุณเป็นพุทธมันเป็นมิชชั่นคอมพลีทของครอบครัวแต่ละครอบครัวที่เราเติบโตมาจริงๆแต่งงานครั้งนี้แต่งให้คุณแม่เขาแล้วครับคือยุคสมัยใหม่แล้วคือเราคุยกันทางครอบครัวชัดเจนเงี้ยครับแต่ว่าคุณแม่อยากให้เป็นแบบชัดเจนในมีงานแต่งเงี้ยก็เลยจัดเนาะจัดให้เพื่อสองครอบครัวนั่นแหละเพื่อความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมอันนึงที่บุคไข่สัญญาว่าเอาล่ะเราไหนๆเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วไปไหนก็ไปกันฉันจะพาเธอไปเที่ยวรอบโลกไปครบไปยังครบไปยังยังไม่ครบรอบโลกมันยากแต่ว่าครึ่งทางยังเนี่ยเกินครึ่งทางเอาถ้าเป็นทวีปเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะนี่คือไปกันยังไงไปมีอะไรไปหมดไปเครื่องไปรถไปใช่แต่ส่วนมากผมไปที่นู่นก็แล้วแต่ว่าประเทศนั้นภูมิประเทศเป็นยังไงคือผมชอบเที่ยวธรรมชาติกันถ้ามันต้องใช้รถก็จะใช้รถแต่ถ้าแบบในเมืองเมื่อกี้ถือสเก็ตบอร์ดก็คือส่วนมากอะครับถ้าสมมุติมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันเป็นรถไฟใต้ดินเนี่ยผมไม่ชอบเพราะมันมองไม่เห็นวิวเจี๊ยบลงรถไฟใต้ดินกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมถ่ายสเก็ตบอร์ดไปรอเพราะมันจะได้เห็นชัดเจนเห็นวิวเนาะเห็นเมืองแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะคะมอเตอร์ไซค์ล่ะคะอันนี้ก็ไปต่างประเทศบ้างก็ไปถึงไหนแล้วมอเตอร์ไซค์ไปได้ที่ไหนบ้างมาเลไปถึงมาลากาก็คือเหลืออีกเมืองนึงแล้วก็สิงคโปร์ละหลวงพระบางไปงุยซองของพม่าประเทศใกล้ๆเนี่ยครับไปเกือบหมดแล้วครับใช่แล้วผู้หญิงเซ็กซี่อย่างเราต้องเกาะบิ๊กไบค์ไปอ่ะเราก็ตัวเซ็กซี่มันจะแบบมันถนัดกับชีวิตเราไหมคะเอาจริงๆคือมันก็ไม่ได้ถนัดขนาดนั้นค่ะแต่แค่เจี๊ยบแค่รู้สึกว่ามวลบรรยากาศเวลาที่เราไปอ่ะเจี๊ยบก็เอนจอยกับมันอ่ะพี่หนูแมมคือเวลาเราไปเราไม่ได้ไปกันแค่2คนบางทีเรามีเพื่อนแบบร่วมทริปอีกคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เจี๊ยบไปแล้วเจี๊ยบก็จะมีความสุขอะจะสนุกกับมันตอนแรกตกลงกันไหมคะว่าต้องไปนะหรือไม่ไปก็ได้ตอนแรกไม่กล้าเขาไม่กล้าให้เขาสอนเพราะเคยคิดเสมอว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะเกิดอุบัติเหตุไปด้วยไงแต่แม่เขา รีบพูดก่อนเลยนะแม่เขาทำไมไม่ไปล่ะลูกเมื่อก่อนแม่ยังสอนพ่อเลยเอ้าได้อะสิได้อินสไปเรชั่นได้อินสไปเรชั่นดูก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาก็จะปูขี่มอเตอร์ไซค์นะจะก็ขี่ก็ขี่ไปสิมันเป็นกิจกรรมของปูไม่ว่าแต่ว่าปูคงไม่ให้เจ็บซ้อนก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ซ้อนก็ได้จะก็อยู่บ้านรออะไรเงี้ยอาทิตย์นึงพอคุยกับแม่อาทิตย์นึงหมวกรองเท้าเสื้อถุงมือทุกอย่างเอามาวางหน้าแล้วจะก็ถามว่าฮะคือเราอะอยากให้เขาไปอยู่แล้วแหละก็เวลาไปเที่ยวมันจะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ดีพอแม่เปิดช่องให้เท่านั้นแหละพอแม่เปิดช่องให้แม่พูดเลยแม่สอนเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นแม่ก็สอนทำไมไม่ไปแล้วลูกสนุกนะหมวกมาถุงมือมากางเกงมากางเกงมันทำให้หนูเขาเรียกว่าอะไรโปรเทคท่อไอเสียไหมโดนไหมคือกางเกงอ่ะมันเป็นกางเกงยีนค่ะแต่มันก็จะมีเกาะตรงหัวเข่าตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูแมมแต่ว่าบริเวณด้านข้างด้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นแค่กางเกงผ้ายีนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับมอเตอร์ไซค์ที่ปูไข่ใช้อย่างถ้าเกิดจะว่าปูไข่ไปใช้มอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นแบบทรงสปอร์ตแล้วตัวท่อมันจะมาอยู่ตรงขาของหนูพอดีอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ไหวมันร้อนมันร้อนถึงลูกมดถึงอกมดแล้วใจมากแล้วคือถ้าเกิดแบบมอเตอร์ไซค์มันวิ่งอยู่ตลอดเวลามันยังมีลมมันยังไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดพอเข้ากรุงเทพปุ๊บอย่างเงี้ยอย่าได้จอดเชียวค่ะจอดแล้วคือแบบโหไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วตัวนี้ใช้แบบไหนยังใช้แบบนี้ขายแล้วค่ะต้องขายครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นทัวริงค่ะให้เขานั่งได้จะได้ซ้อนกันได้ใช่หนูไม่ไหวเวลาไปเที่ยวด้วยกันพี่จะทะเลาะกับพี่บ๊อบบี้นะหิวถ้าเจอร้านอาหารช้าจะทะเลาะกันแล้วหลงทางทำไมต้องยุ่มหัวกันเลยของหนูล่ะคู่หนูล่ะไม่เคยทะเลาะเลยค่ะไม่มีอ๋อเหรอไปไหนไปกันเงี้ยหรอก็ไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับหิวกินเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่บางทีมันหิวไม่พร้อมกันไงลูกก็ไม่เป็นไรใครหิวก็กินได้เลยไม่ต้องกินพร้อมกันก็ได้อีบ๊อบบี้มาฟังเวลาหิวมันต้องเป็นอะไรไม่ต้องมากินพร้อมกันถ้าจะหิวปุ๊บก็จะบอกกินเลยกินก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบเนาะเพลิดเพลินอ่ะไปไหนไปกันสบายสบายเสร็จงานแต่งเดี๋ยวมาเก็บไล่เก็บนะเก็บตามสเปรย์ตามหลังให้มันครบ
ได้ครับรอบโลกไงจะพยายามที่สัญญาไว้อ่ะใช่หยุดเที่ยวไปตั้งแต่โควิดเลยค่ะพี่นุ่มพอตั้งแต่โควิดมาแล้วก็แบบหยุดโปรแกรมแบบกิจกรรมแอบกลัวแอบกลัวแอบกลัวไปได้แล้วเดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนไปแล้วภูริพอเลอะไปหมดแล้วครับผมไปอยู่แก๊งพี่ภูริด้วยไหมคะเคยอยู่เคยอยู่แต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ขี่เยอะมากเอาให้เสร็จงานแต่งก่อนแล้วค่อยวางแผนกันเอ้ยแล้วจะวางแผนมีลูกมีลูกไหมที่สำคัญคุณผู้ชมทั้งคู่คือน้องคือบุคลากรในวงการบันเทิงแต่ทั้งคู่เริ่มต้นยังไงเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าสักครู่ค่ะมาดูเส้นทางของทั้งสองคนคุณผู้ชมค่ะกว่าที่จะเห็นในวงการบันเทิงจริงๆปูไข่อะค่ะเริ่มตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ก่อนที่จะขี่ม้าอีกนะใช่ครับลืมๆพอๆกันเลยไหมจริงๆก่อนนิดนึงครับก่อนนิดนึงคือถ่ายโฆษณาถ่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆตั้งแต่6ขวบอะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันที่ตอนที่โรงเรียนขี่ม้าด้วยกันเราก็แบบว่าเด็กคนนี้มันเด็กมากเลยมันขี่ข้ามเครื่องกีดขวางแล้วอะเจ๋งมากเลย6ขวบหนูข้ามแล้วใช่ไหมใช่ครับหนูข้ามแล้วหนูบังคับม้าตัวใหญ่ๆได้เลยอะแม่บังคับไปครับอ๋อปูบังคับม้าแม่บังคับปูอีกทีนึงมันเป็นเสียงมาข้างๆเลิกโรงเรียนเขาก็จะอยู่ที่นั่นกันพี่ก็จะเห็นแล้วไอเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกเนี่ยเห็นตั้งแต่6ขวบอ่ะถ่ายโฆษณาอะไรอ่ะจำได้ไหมจำได้ครับเป็นดินสอเปลี่ยนไส้ขนมยาสีฟันหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ก่อนที่จะเห็นปูไข่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะนางรับงานนั้นมาก่อนจ้าเขาบอกว่าเขาหน้าตาดีแต่เด็กแล้วมาเล่นละครได้ยังไงอ่ะเล่นละครครั้งแรกสุดเลยก็พอขี่ม้าเหมือนกันครับก็คือทีมกองถ่ายไปที่ขี่ม้าแล้ว เรื่องนั้นพระเอกจะต้องขี่ม้าเป็นเขาเห็นผมขี่ม้าได้เงี้ยเขาก็เลยลองบอกให้ผมไปเป็นพระเอกตอนเด็กๆก่อนไหมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเป็นนักกีฬาทีมชาติยังตอนนั้น6ขวบเหมือนกันพี่หนุ่มแอมก็คือเรื่องแรกสุดในชีวิตเลยคือ6ขวบ6ขวบละครเมื่อก่อนคุณผู้ชมเด็กน้อยที่จะขี่ม้าเก่งๆอ่ะไม่มีไอ้คนเนี้ยโผล่ขึ้นมามีคนนี้โผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะแล้วเล่นคือเขาฝึกจนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติตอนกี่ขวบนะ16ครับ16ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วจ้าเขาเล่าให้ฟังป่ะไม่ค่อยพูดกันเรื่องนี้เลยค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยเล่าอะไรให้เจฟฟังอย่างเท่เลยอ่ะหนูก็ไม่เคยเห็นตอนเท่ๆตอนนั้นเลย มันคือความภาคภูมิใจของพวกเราสมาคมป้าๆที่เห็นใครได้นะเพราะว่าอยู่วันนึงหนูไปเอเชียนเกมก่อนไหมไป4เกมก่อน4เกมได้เหรียญอะไรมาบ้างได้2ทองครับได้2ทอง4เกมแล้วก็มาเอเชียนเกมเอเชียนเกมได้1ทองครับได้1ทองใช่แล้วเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทขี่ม้าคุณผู้ชมข้ามเครื่องกีดขวางไทยคนแรกที่ได้ไปโอลิมปิกอันนี้คือความภาคภูมิใจของภูไข่ด้วยไหมจริงๆภูมิใจผมไหมอ่ะไม่ภูมิใจผมมากแต่ผมทำให้คุณพ่อคุณแม่มากกว่าคุณแม่คุณพ่อผมน่าจะรู้สึกเหมือนเป็นคนไปขี่เองเราเป็นแค่เด็กอะครับคือถ้าพูดตามความเป็นจริงเลยผมก็แค่เด็กน้อยตอนไปโอลิมปิกผมอายุ19เองอะก็คือทำตามหน้าที่ที่เราควรจะทำให้ได้ดีที่สุดเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนเด็กๆผมเคยดูวิดีโอเทปแล้วก็เห็นคนขี่ม้าที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกเงี้ยผมก็แค่ได้แรงบันดาลใจเล็กๆว่าเฮ้ยวันนึงเราอยากทำได้บ้างแค่นั้นเองอะจากตอนนั้นเนาะใช่แค่นั้นเลยครับแล้วทุกวันนี้ยังขี่อยู่ไหมคะทุกวันนี้ไม่ได้ขี่แล้วครับเพราะว่าหาตังค์ไม่ได้เท่าคุณพ่อคุณแม่ครับ ต้องใช้เงินเยอะเยอะหรอคะเยอะเฉพาะชุดเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันยังหาได้ง่ายๆเมื่อก่อนเฉพาะกางเกงก็เป็นหมื่นแล้วลูกแล้วลองคิดดูเมื่อกี่ปีที่แล้วนะภูไข่เป็นหมื่น20อ่ะอานน่ะเขาต้องใช้อานของเขาเฉพาะเองด้วยนะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะแต่งงานกันมีครอบครัวใหญ่วันนึงถ้าต้องมีลูกอ่ะภูไข่มองอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาอะไรมั้ยถ้าเรามีลูกแล้วเขาอยากทำอะไรผมก็ให้เขาทำหมายถึงว่าถ้าเขาชอบคือตอนเด็กผมโชคดีว่าได้ทดลองทำหลายอย่างแล้วมันมีอันนึงที่มันสามารถทำได้นานๆเนี่ยครับก็ให้เขาทำแบบนั้นเหมือนกันถ้าเลือกได้ถ้าเขาเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจพี่เชื่อว่าปูไข่น่าจะมีรูปมีโปรไฟล์มีทุกอย่างเก็บไว้ไม่มีเลยพี่หนุ่มแม่ทุกวันนี้เจี๊ยบขอดูเหรียญทองเธอฉันไม่เคยอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไข่เดี๋ยวไปฟาดด้วยอยู่กับคุณแม่ก็คือผมใส่บนโพเดียมเสร็จเอาลงมาก็ให้เขาแล้วก็ไปเอาคืนมาจากแม่เพราะเราต้องออกเรือนของเราแล้วว่า
พี่หนูแบบอยากเห็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกได้ครับแล้วหนูเข้าวงการได้ไงอ่ะมาเร็วเจ๊บก็ประกวดเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆจะเป็นเด็กขี้อายค่ะพี่หนูแหม่มคุณแม่ก็จะพยายามผลักดันให้เจ๊บไปทำกิจกรรมไปเต้นนะไปทำนู่นเมื่อก่อนพวกเราจะอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเจ๊บเป็นคนเข้าสังคมไม่เป็นขีดเส้นทางไว้ให้แล้วใช่เป็นคนอยู่กับคนหมู่มากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนถ้าเกิดในภาษาในสมัยใหม่เขาก็จะเรียกว่า introvert ใช่ค่ะยังเป็นอยู่นะพี่หนูแหม่มขึ้นลิฟต์ตอนเนี้ยถ้ามีคนเข้ามาเกิน 3-4 คนอ่ะไม่ไปจะไม่สามารถกดปิดประตูได้เป็นไรไม่รู้จะกดเปิดค้างอยู่กันนะนี่เรื่องจริงตายแล้วมันเหมือนมันอันโฟกัสอ่ะเหมือนมันแบบมันรู้สึกข้างในหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเงี้ยไปหมดเลยค่ะแล้วหนูประกวดอะไรอันแรกดัชชี่ค่ะเข้ามาจะก็ประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลแล้วก็เหมือนแบบวันที่เข้ามาประกวดอ่ะคุณแม่ตอนแรกคุณแม่จะให้ประกวดก็จะไม่ประกวดแม่บอกได้ตังค์นะก็แบบได้เท่าไหร่แสนหนึ่งเฮ้ยแม่สาวน้อยคนนึงใครรุ่นเดียวกับใครรุ่นเดียวกับใครคุณอ้ําอธิชาติค่ะพี่อ้ําอธิชาติชุมนานนท์นี่เห็นไหมคะพี่ผู้ใครคะคุณก็ไม่เคยเห็นภาพนี้ของเขาใช่ไหมเห็นไหมมาดูในรายการเราแต่หน้าก็ไม่เปลี่ยนเยอะเลยและแน่นอนผ่านเวทีดัชชี่มาเราจะต้องเข้ามาละครของช่อง7แน่นอนเพราะตอนนั้นรู้สึกดัชชี่ช่อง7จะเป็นคนถ่ายทอดใช่ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็จับพัดจับผูดก็ได้เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยอาชีพนักแสดงมายาวจนถึงหัวเราะเดี๋ยวหัวเราะเซ็กซี่นะคะปูไข่คุณต้องบอกว่าเขาเซ็กซี่เซ็กซี่ครับแต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมค่ะในวงการบันเทิงอาจจะเป็นอันเริ่มต้น1อาชีพเป็น1อาชีพของน้องๆอีก1อาชีพเห็นบอกว่าตอนนี้มีอาชีพของแต่ละคนคือเป็นเจี๊ยบเป็นครูสอนโยคะที่เป็นตัวค่ะเป็นทั้ง private แล้วก็เป็นคลาสด้วยค่ะคลาสก็จะสอนอยู่ที่ฟิตเนสที่1ค่ะจะก็จะประจำอยู่ทุกวันจันทร์อังคารถ้าพี่อยากจะเรียนกับเจี๊ยบพี่ทำไงก็พี่หนูแบบอยากเรียนส่วนตัวก็ได้หรือถ้าเกิดอยากไปทดลองเรียนคนที่ไม่เคยเรียนโยคะแล้วแบบอุ๊ยบางที private อาจจะราคาแบบเอ้ยรู้สึกมันแพงเกินไปก็ไปลองเรียนรวมดูก่อนค่ะดูว่าตัวเองจริตถูกกับครูคนนั้นไหมก่อนจะว่าอันดับแรกโยคะเหมือนปฏิบัติธรรมคือถ้าเกิดเราหาจริตของครูที่เราฝึกด้วยเจอตรงกันใช่มันจะอยู่ด้วยกันยาวๆแต่ถ้าเกิดเราไปเดย์วันเราไปเจอจริตครูที่ไม่ตรงกันเราจะรู้สึกไม่ชอบโยคะไปลองที่ไหนได้ฟิตดีพญาไทค่ะอยู่ตึกวรรณศรค่ะแล้วเราจะเจอเจี๊ยบวันไหนจันทร์อังคารค่ะจันทร์วันจันทร์ตอนทุ่ม10นาทีค่ะวันอังคารเนี่ยตอน 6:30 นค่ะอันนี้เป็นอีก1อาชีพอาชีพที่2ของผู้ใครล่ะคะตอนนี้ผมมีเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา1อันแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสเตรนท์โค้ชครับก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่จะต้องฝึกทำให้คนแข็งแรงขึ้นเช่นยกตัวอย่างเอ็นขาขาดหัวไหล่หลุดไปผ่าตัดกลับมาอยากกลับมาแข็งแรงอยากกลับมาวิ่งมาราธอนได้อยากกลับมายกเวทได้เหมือนเดิมอันนี้หน้าที่ผมโอ้จริงเหรอเซอร์ไพรส์มากเลยพี่หนุ่มกำลังจะไปผ่าหลังแล้วเดี๋ยวอยากกลับมาอีกหนึ่งมาราธอนนี่เราไป3มาราธอนแล้วนะจ๊ะยิ่งเหรอครับโอ้เก่งมากขิงใส่ด้วยผมดูแลให้คอนเซิลได้เลยพี่จะทำจริงหรือเปล่าผมทำให้พี่ไปหาที่ใครที่ไหนที่private studio ที่ตรงคลองตันบ้านพี่หนุ่มอยู่ไหนคะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา อยู่ไหนก็ได้เรานั้นน่ะถ้าเป็นคนอื่นล่ะคะถ้าอยากใช้บริการปูไข่ด้วยได้เล็ก IG มาเดี๋ยวเราคุยกันใน IG ครับผมวางแผนชีวิตคู่ของเราทั้งคู่จากนี้ไปยังไงหนูอยากเป้าหมายเป็นยังไงคือสำหรับหนูหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากอยู่ดูแลเขาไปแบบนานๆอยากจะดูแลตัวเองให้เหมือนแบบมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกแบบนานๆเพราะว่าพออายุเรา plus มาหลัก next ต่อไปเลข4แล้วอย่างเงี้ยเจี๊ยบว่าเจี๊ยบมองโลกต่างไปจากตอนที่เราอยู่เลข3มากๆเหมือนมีลูกกันไหมมีลูกกันไหมวางแผนไว้ยังไงตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเลยค่ะก็ปล่อยใจจอยๆไปก่อนแต่แค่อยากหลังแต่งงานเราอยากกลับมาเที่ยวอีกก็บอกปูไข่ว่ามันเหมือนอัดอั้นมันไม่ได้ไปเลยพูดในห้องเป็นไงปูไข่ที่บอกว่าพวกเขายังไม่คิดถึงหรอกมันเที่ยวกันอยู่มันเที่ยวกันอยู่เออใครหลังจบแต่งงานปุ๊บขอก่อน1ทริปไปไหนก็ได้เห็นด้วยกันไหมคะหรือยังไงปูไข่มองว่าไงผมรู้สึกว่าคือคุณพ่อคุณแม่สอนว่าถ้าในวันนี้ยังแข็งแรงอยู่อะไปเที่ยวให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วลูกล่ะมันจะช้ามันจะทูเลทนะเลี้ยงหลานเอาค่ะมีหลานแล้วไม่คุณผู้ชมปูไข่ตอนเด็กๆน่ารักมากวันหลังมาคุยปูไข่เรื่องเป็นนักกีฬาเพื่อให้เป็นอินสไปเรชันให้กับลูกๆหลานรุ่นใหม่ได้เอาไปเลยค่ะได้ไหมหนูจะบอกว่าหนูมีปูไข่คนเดียวหนูก็ปวดหัวมากแล้วพี่หนูแบบคิดดูถ้าหนูต้องมีปูไข่2คน
ก็จะมีคนพิเศษถึง2คนหนูต้องไปเรียนจิตวิทยาเพิ่มปูไข่ตอนเด็กๆมันน่ารักมากเจี๊ยบเจี๊ยบอย่าเพิ่งฟังพี่ก่อนหมดเวลาแล้วขอบคุณปูไข่สัญญากับพี่ว่าครั้งหน้าเรามาคุยเรื่องได้เลยสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นใหม่ๆในการเป็นนักกีฬาขอบคุณน้องทั้ง2คนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขารวดเร็วมากเลยแบบเวลาตามตู่เดี๋ยวส่งเวลาคืนห้องข่าวเลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ